Yeah, yeah. Il a peur, elle n'a jamais vu une maison. Et encore le cœur, il... encore le cœur, il est ancré. สวัสดีค่ะนามค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้เป็นวันพุธเนาะค่ะที่23เดือนมีนาเนาะค่ะเนาะนํานําจะบอกว่าเมื่อคืนนี่นําบ่ได้นอนเลยเนาะค่ะย้อนเสื้อผ้าของเสื้อผ้าพญิเม่งเนาะค่ะเนาะเสื้อผ้าพญิเม่งเสื้อผ้าพญิเม่งก็คือหมาเนาะค่ะเนาะสามีนําแล้วอยากได้หมาเนาะค่ะเนาะว่าเราอยากได้หมาเอาไว้ถ้าไปคือต้องบอกว่าสามีนําแล้วอยากไปยิงนกเนาะค่ะเรามีใบอนุญาตในการล่าสัตว์อยู่แล้วเนาะค่ะเนาะสามีนําแต่ว่าเราบ่ได้ไปหลายปีแล้วค่ะหลาย10ปีละอ้าวเว้าตั้งแต่มาอยู่กันนานแล้วแทบบ่ได้ไปเลยเนาะค่ะก่อนหน้านี้แล้วก็ไปส่วนมากเราจะไปพวกเป็นสัตว์เล็กเนาะค่ะบ่แม่นเป็นหมูเป็นหยังสิบ่แม่นเนาะค่ะจะเป็นสัตว์เล็กเป็นพวกนกพวกเป็ดจังซี่นะแล้วบัดนี้สามีถามแล้วเลยจริงๆเราหาจริงๆเราหามามาได้จักประมาณสัก2โอ้จัก2อาทิตย์แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆมาข้างบ้านมาเพื่อนบ้านก็เจ้าเฮาเพิ่นก็อยากออกไปมาตัวนี้เอาเนื่องจากได้มาเมื่อคืนนี่มันบ่ค่ะได้มาเมื่อคืนนี่น้ําจริงๆแล้วบ่ได้สนใจกับสามีหรอกค่ะสามีนําขอว่าจังซี่น้ํานี่บอกกับสามีว่าน้ํานี่บ่อยากได้หมาบ่อยากได้แมวมาไว้บ้านเนาะค่ะเนาะน้ําเป็นคนรักหมารักแมวนะเพื่อนๆแต่ว่าน้ําบ่อยากได้เพราะว่ามันเป็นภาระของเฮามันเป็นภาระหลายนะยันบ่เตะขาตั้งกล้องแล่นเลยเดี๋ยวนี้มันสิเป็นภาระแล้วอีกอย่างขนเขินอีหยังสินําบ่ค่อยมักเนาะค่ะเนาะเวลานําไปทําความสะอาดบ้านลูกค้านี่เขาเจ้าจะมีขนหมามีขนหยังมันทําความสะอาดยากเนาะค่ะเนาะมันเต็มไปหมดน่ะถ้วยซ้ําจานซ้อนอีหยังมันเต็มไปหมดเลยน้ําเลยบ่มักเนาะค่ะคือบ้านย่าน้ําคือกันสมัยที่เรามีแมวหลายๆสิขนมงขนแมวเต็มมันเป็นได้อยู่มันได้ยินเสียงหมาบัดนี้น้ําคุยกันเรื่อยๆแล้วค่ะว่าบ่อยากได้เนาะค่ะพวกน้ํากับสามีเคยเลี้ยงหมาพันธุ์ไซบีเรียนเนาะค่ะแล้วก็มันตายเนาะค่ะเนาะเอามาได้เกิดได้2เดือนเนาะค่ะแล้วก็พอเอามาถึงเฮาแล้วมันตายเพราะว่าหมอบ่ฉีดวัคซีนให้บอกว่ามันเป็นหวัดจริงๆมันบ่ได้เป็นหวัดเนาะค่ะมันตายแล้วพวกน้ําก็หายเป็นเดือนเนาะค่ะเนาะก็มีความรู้สึกว่าเสียใจหนอไซหนอ
นั่นล่ะบัดนี้สามีนำแล้วเลยเบิ่งแล้วเลยว่าแล้วเลยขอนำเพราะว่าแล้วรู้ว่านำบ่อยากได้หมาบ่อยากได้แมวแล้วเลยว่านำเลยบอกว่าฉันบ่ค่อยอยากได้ปานใดเด้อเธอน่ะเลยวางสิแล้วเลยว่าให้ฉันซาฉันแล้วเลยว่าฉันน่ะให้เป็นทางฟังฉันซาว่าสันแล้วเลยว่าสันฉันกะโอเคกะบ่เป็นหยังอ่ะเธอก็ซื้อรถก็เลยวางสิแล้วเลยหาแล้วเลยหาแล้วนอกบ่ได้สนใจนะเพื่อนๆหมู่ว่านี่แล้วเลยว่าฉันสิไปเอามาว่าซั่นฉันสินําก็เลยบ่รู้หรอกว่าแล้วสิไปเอาตัวใดจังได๋เราก็บ่รู้ดอกค่ะนําก็ถ่ายเฮ็ดน้ํากินไว้ให้มันเนาะค่ะเนาะบัดนี้ได้มาแล้วเพื่อนๆเมื่อคืนนี่มันมานอนเลยเนาะค่ะมันคือมันเปลี่ยนทีเปลี่ยนทางบ่นอนเนาะค่ะแล้วมันก็แบบบ่นอนทั้งคืนเลยแหละสามีนํากินยานอนหลับนําต้องให้สามีนอนเพราะว่าสามีนําต้องทํางานแม่นบ่นําก็เลยมาอยู่เฝ้ามันเนาะค่ะอายุหมาตัวนี้8เดือนนะเพื่อนๆเป็นหมาพรานเนาะค่ะเป็นหมาล่านกโดยเฉพาะเนาะค่ะเนาะแล้วก็ชื่อว่าพงชูนะนําอ่านบ่ผิดนะโอ๊ยบ่แม่นพงชูพะนะพงเตะเนาะค่ะเนาะเป็นหมาป้องเตะเป็นหมาบ่แม่นแพดดิกรีนะแต่ว่ามันมีใบรูปเนาะค่ะเนาะมีใบรูปก็คือเป็นหมาบ่แม่นพันธุ์ผสมเป็นหมาพ้องแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเนาะค่ะเนาะอันนี้มันมาตัวนี้มันจะมีใบรูปเนาะค่ะเนาะใบรูปก็คือถ้าหมาบ่มีใบรูปมันจะเป็นหมาที่บ่ราคาบ่แพงเนาะค่ะอันนี้เป็นหมาที่มีใบรูปเปิ้นบ่แม่นผักหมาพันธุ์ผสมเนาะค่ะเนาะบัดนี้ได้มาแล้วเพื่อนๆนําเมื่อคืนนํานอน 4:00 เนาะค่ะเนาะ 4:00 กว่าๆแล้วมาตัวนี้มันก็ย่างเมื่อคืนเนาะค่ะย่างนําเข้าไปนอนในห้องมันรู้สึกว่ามันบ่ฮ้อนเนาะค่ะมันเฮาเอ้าสิมันบ่เห็นคนนําก็เลยได้ออกมานอนนําออกมานั่งเป็นหมู่มันจนฮอด 4:00 เนาะค่ะตีซีน้ำกันหลับตาน้ำมันลืมตาขึ้นมันก็ย่างบอกไงมันอยากหลับอ่ะมันก็ยืนหลับอ่ะยืนหลับแล้วก็หัวขมำลงอย่างสีน้ำเลยว่ามันทรงสิอยากนอนแล้วน้ำได้เข้าไปนอนในห้องมันก็เลยเงียบมันก็เลยนอนจนถึง6โมงเช้าเนาะค่ะ6โมงเช้านี่น้ำสามีน้ำต้องตื่นขึ้นมากินกาแฟมันบอกน้ำก็ตื่นขึ้นมามันก็ย่างเด่นนี่นะคะแล้วก็น้ำก็เลยพาไปย่างเนาะค่ะเนาะพาไปย่างหน่อยนึงแล้วก็พามาในราคาเพื่อนนั่นแหละเสื้อผ้าของสามีนามก็เลยว่าโอ้ยเมื่อยนั่นนามจะทายลูกมาให้เบิ่งเด้อเพื่อนๆเด้อมาพวกนี้มันจะบ่ค่อยควนท่วนนะเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าหมาตัวนี้มันบ่กินข้าวไม่ได้อาทิตย์นึงแล้วค่ะมันเลยจอยไซชื่อว่าไซเนาะค่ะชื่อว่าไซเป็นชื่อที่เขาตั้งมาแล้วเป็นชื่อที่อยู่ในใบรูปเนาะค่ะเนาะใบรูปคือใบที่มันบอกว่าfamily ครอบครัวคือมาจากไซได้มั้ยคะเพื่อนๆอีลิวล่ะ
山鸡香，嗯，这个山鸡香，嗯，山鸡山鸡香。ขอบพระท่านได้คุณกับขอบขั้วน้ำเนาะค่ะเนาะขอบท่านได้คุณปันใดเป็นหมาพันเป็นของเป็นพันของอังกฤษเนาะค่ะเนาะชื่อว่าพอยเตอร์เนาะถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษถ้าอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสน่าจะเอิ้นว่าปองเตอร์แบบนี้เนาะค่ะเนาะถ้านำอ่านบ่ผิดเด้อปองเตอร์องเลเนาะค่ะเนาะเป็นม้าล่าเนาะค่ะเนาะเป็นม้าล่าที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมที่สุดเนาะค่ะเนาะเท่าที่เบิ่งข้อมูลมาเด้อเพื่อนๆแต่ว่าม้าตัวนี้มันโชคบ่ค่อยดีเนาะค่ะเนาะน้ำโชคดีที่ได้มาเด้อเพื่อนๆ เพราะว่าม้าตัวนี้เป็นม้าที่โชคบ่ดีที่เจ้าของเก่าเขาเจ้าบ่ดูแลเนาะค่ะเนาะบ่ดูแลแล้วก็เพื่อนๆเห็นบ่มันจะย่านตลอดเวลานําบ่รู้ว่าเขาเฮ็ดอีหยังกับมันเนาะค่ะแล้วมันก็จอยมากๆเลยมีแต่กระดูกเนาะค่ะน้ํานี่เฮ็ดนึกกินให้กินแบบหลายขนาดน้ําพยายามจะขุนแต่จริงๆม้าซุ้มนี้มันจะบ่อ้วนเด้อเพื่อนๆมันจะอยู่ในทรงแบบนี้อยู่ในทรงแต่ว่ามันจะบ่จ้อยขนาดนี้ตัวนี้มันจ้อยแล้วกระดูกก้นกบอ่ะเห็นชัดขนาดเลยเดี๋ยวอีกจักอาทิตย์นึงน้ําจะถ่ายให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าน้ําจะขุนได้ขนาดใดเนาะค่ะเนาะน้ําต้มเขาเฮ็ดนํากินต้มเนื้อต้มหยังให้เด้ลิโตนมันเนาะค่ะเนาะลิโตนมันบ่ได้เฮ็ดนํากินให้ลูกก็เฮ็ดนํากินให้หมาเด้ภารกิจก็คือต้องพาหมามาแลนแล้วก็เฮ็ดเนาะกินเช้าก็แรงเนาะค่ะเที่ยงนี้บ่ได้กินนะเขาเจ้าบอกแบบนี้เอ้าน้ําก็จะลองเบิ่งจังซี่ก่อนน้ําก็บ่มีความรู้ในการเลี้ยงหมาดอกเพื่อนๆน้ําก็เบิ่งแล้วก็ถามสามีเอ้าสามีน้ําพวกนั้นก็บ่ได้เลี้ยงโดนแล้วเนาะเบิ่งเพื่อนๆเห็นบ่มันจะย่านตลอดเวลาหางมันจะจุกตูดตลอดเวลาก็บ่รู้ว่ามันเป็นอีหยังเนาะน้ำบ่รู้ว่าเขาตีมันหรือเปล่าบ่รู้คือกันเนาะค่ะเนาะหมาพันธุ์นี่มันเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างแพงได้เพื่อนๆมันเป็นหมาล่าตัวนี้มันอายุ8เดือนนึงมันยังเป็นหมาเด็กน้อยอยู่ค่ะยังบ่ทันได้เคยล่าจักเทื่อแล้วบ่เคยได้ยินเสียงปืนจักเทื่อน้ำก็บ่รู้ว่าสิสอนได้บ่ถ้าต้องให้ครูสอนนี่มันก็จะค่อนข้างแพงเนาะค่ะพวกน้ำได้ว่าจะสอนกันเองแล้วพวกน้ำซื้อมาในราคาที่มันบ่แพงเนาะค่ะเนาะเพราะปกติถ้าเขาสอนที่มันดีๆแล้วน่าจะอยู่ที่ 1,500 ยูโรเนาะค่ะเนาะเพราะพวกน้ำถามแล้วมาตัวที่พวกน้ำจะซื้อน่ะมัน4ปีเนาะค่ะเนาะแล้วมันล่ามาแล้วมันล่าเก่งแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะขาย 1,500 สามีน้ำเลยต่อเหลือ 1,100เขาเจ้าเลยบ่ขายพวกน้ำเลยบ่เอาเนาะค่ะเนาะแม่ม้าตัวนี้มันจะมีคู่แฝดได้เพื่อนๆมีคู่แฝดคืออายมันน่ะอันเดียวกันเลยแบบเดียวกันแฝดมีจุดมีหยังอันเดียวกันเลยเพื่อนๆเขาขาย8เดือนเท่ากันเนาะเขาขายอยู่ที่ 1,000 ยูโรเนาะค่ะเนาะบ่ท่านเด็กมีความรู้เรื่องล่าสัตว์เลยเด้แต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องฟันมันเลยบ่ได้ใบรูปเนาะค่ะเนาะพวกน้ําต้องไปขอใบรูปอีกต่างหากเพราะว่าเจ้าของฟาร์มเขาเจ้าบอกว่าเขาบ่เฮ็ดใบรูปให้เพราะว่ามันบ่สมบูรณ์คือฟันข้างล่างน่ะมันยื่นออกมาน่ะเพื่อนๆยื่นออกมาแบบนี้แล้วหมาตัวอื่นมันจะยื่นฟันหน้าออกมาสิแต่ตัวนี้มันจะยืนฟันล่างออกมาหลายกว่าฟันหนามันก็เลยมีปัญหาตรงนี้เนาะค่ะเขาก็เลยขายให้พวกน้ําในราคา400ยูโรเนาะแต่ว่าน้ําจะบอกว่าพร้อมมากเนาะค่ะจอยเขาเลยบอกหันเธอสิเอาอายมันที่มันงามกว่านี้ฉันสิขาย 1,000 ว่าซั่นน้ําเลยบอกว่าถ้าพวกน้ําบ่ซื้อตัวนี้พวกน้ํายายว่ามันจะตายเนาะค่ะเพื่อนๆเขาเจ้าบ่ให้มันกินเขาเฮาจังได๋น้ําก็บ่รู้จอยมากมือแรกที่มาแบบโอ้ยจนสงสารน่ะน้ําตาเกือบไหลเนาะค่ะเนาะหรือตนมันนําเฮ็ดนํากินให้มันน่ะนําบ่รู้ว่ามันจะกินบ่นําเฮ็ดต้มเขากับใส่กับไก่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่แครอทหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้มัน
มามือแรกกินจนมากิน2รอบไหมเพื่อนๆน้ำก็เลยต้มให้มันหลายๆเนาะค่ะเนาะอ้าวเพื่อนๆน้ำพานเป็นยางก่อนมันว่นละเอานี่แหละค่ะเพื่อนๆนะเสื้อผ้าของยายเหม่งเนาะค่ะเนาะมาเล่าแต่ว่าน้ำก็สิได้เลี้ยงตัววันนี้น้ำก็เอาพามาเบิ่งแบบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะกิจวัตรประจำวันเด้อบาดนี้บ่ได้เลี้ยงบ่ได้เฮ็ดนักกินให้ลูกก็เฮ็ดนักกินให้มาเด้ค่ะเดี๋ยวนี้พาหมามันยังเอานั่นล่ะค่ะเพื่อนๆแล้วก็นำกสิขอจบวิดีโอเสื้อไผ่ของพ่อยิ้มเม่งไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกับนำใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปละมานำไปละพอกับนำใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ่มีมือสวัสดีค่ะโอ๊ยปิดจังได๋ล่ะบัดนี้Leva. Lève ton pied, lève ton pied. Thank you.